ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมกันในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับคือจะเก็กเสียงทำไมอ่ะก็ในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม GTV Online กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้จะเป็นการสรุปอัปเดตประจำสัปดาห์นะครับยังไงก่อนจะเริ่มกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับอย่างแรกเลยก็จะมีรถเข้ามาใหม่ด้วยนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะหมดแล้วนะแต่ก็เซอร์ไพรส์เลยนะครับมีเข้ามาในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 800,000 พอดีนะไว้เดี๋ยวผมจะมาทำรีวิวอีกทีนึงแล้วกันนะครับมาดูของที่กำลังลดราคากันต่อแล้วกันนะก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ลดราคาเยอะพอสมควรนะครับก็จะมีพวกคาสิโนเพนท์เฮาส์ของแอดออนของรีโนเวทต่างๆนะครับลดราคาไป 40% นะครับแล้วก็จะมีพวกคลับเฮาส์ธุรกิจ MC ต่างๆ Facility นะครับไนท์คลับแฮงก้าอารีนาวอลไฮเอ็นอพาร์ตเมนต์แล้วก็เรือยอทนะครับรวมถึงของแอดออนแล้วก็ของรีโนเวทต่างๆด้วยนะครับที่ลดราคานะตรงนี้เนี่ยก็ลดราคากันตั้งแต่ 40% ถึง 60% เลยนะครับใครที่กำลังอยากได้ธุรกิจอะไรที่มันกำลังลดราคาอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับมาดูรถที่ลดราคาในสัปดาห์นี้กันนะครับก็ลดราคาไป60%เลยนะก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะครับมาดูของที่ลดราคาใน Wallstock บ้างดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยก็ลด 60% เหมือนกันนะก็ถือว่าลดราคาไปเยอะอยู่เหมือนกันส่วนธุรกิจคูณ2ในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นการคูณให้กับพวกธุรกิจ MC ต่างๆนะครับอย่าลืมไปปั่นสต็อกกันนะแล้วก็จะมีธุรกิจไนท์คลับด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยคูณให้ตอนขายแล้วก็ตอนที่มี NPC เข้ามาเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็จะมีการคูณให้กับภารกิจไฮด้วยนะก็จะเป็นพวกไฮ1ไฮ3ไฮ5ถ้าผมจำชื่อมันไม่ผิดนะครับก็กำลังคูณ2อยู่ด้วยใครที่เป็นสายทำไฮเนี่ยน่าจะถูกใจนะครับแล้วก็จะมีการคูณ2ในโหมดสตันด้วยนะใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยน่าจะมาทำอันนี้ก่อนนะเก็บเงินซื้อ High End Apartment นะครับเก็บเลเวลด้วยนะครับก็คูณให้หลายด่านอยู่เหมือนกันแล้วก็เปิดให้เล่นตั้งแต่เลเวล1เลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมบ๊ายบาย